สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจาก Isuzu D-Max Mini Chain Version India ได้ทำการนำรถออกมาวิ่งทดสอบไปก่อนหน้านี้ล่าสุดมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยจะเป็นเกรด V Cross ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมรายละเอียดดังนี้การออกแบบภายนอกนั้นแทบไม่ต่างจากไทยนะครับกระจังหน้าทรงเขี้ยวตกแต่งโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by LED พร้อมไฟ Daytime Running Light LED ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมยาง 255/60 บริเวณเสาบีติดสติ๊กเกอร์สีดำติดตั้งราวลังคาและโรบากระบะไฟท้าย LED และเสาอากาศครีบฉลามสำหรับภายในนั้นแทบไม่ต่างจากชมก่อนเมนเชนแต่จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบล็กบริเวณกรอบชุดเครื่องเสียงกลางคอนโซลหน้ามีช่องวางของแต่ไม่มีฝาปิดเหมือนเวอร์ชันไทยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันม่านวัดแบบ3มิติพร้อมจอแสดงข้อมูล MID มีระบบคริสคอนโทรลช่องต่อ USB 3จุดกุญแจสมาร์ทคีย์เลสพร้อมปุ่มสตาร์ทระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับคุ้มพลังจะมีเพียงบล็อกเดียวคือดีเซลขนาด 2.5 ลิตร 2,499cc จำนวน4สูบ VGS Turbo ให้กำลังสูงสุด100กิโลวัตต์หรือ136แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิด320นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่อน4ล้อชิป on the fly ระบบความปลอดภัยจะมีเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายกล้องมองภาพด้านหลังและถุงลมนิรภัย2จุดคู่หน้าในรุ่น V-Cross ขับเคลื่อน4ล้อจะทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับคือรุ่น Standard ราคา 687,000 บาทและรุ่น High Z ราคา 754,000 บาทครับ